วัสดีค่ะนักเรียนทุกคนอ่ะยินดีต้อนรับสู่ชั่วโมงภาษาไทยนะวันนี้ก่อนที่จะเริ่มเรียนครูมีประโยคมาให้นักเรียนลองอ่านก่อนลองอ่านประโยคพร้อมกันก่อนนะเอียงไหมอ่ะลองอ่านประโยคข้อที่1พร้อมกันก่อนลูกน้องอ่านเรื่องสัตว์อะไรนะขอตัวแทนคนหนึ่งก่อนกริดแล้วกันลูกกริดลองอ่านประโยคข้อที่หนึ่งข้อกอไก่ลูกกริดน้องอ่านเรื่องสระอาริมสระน้ำน้องอ่านเรื่องสระอาริมสระน้ำอ่านข้อที่สองอ่านพร้อมกันขอไข่อ่านพร้อมกันลูกข้าจะออกไปฆ่าหญ้าข้อที่ขอควายค่ะเขาขึ้นเขาเด็กๆลองสังเกตรูปแบบประโยคที่ครูเอามาให้ซิว่าคำที่ขีดเส้นใต้ของแต่ละข้อกอไก่ขอไข่คอควายแตกต่างกันอย่างไรมันเป็นอะไรนะไหนใครอยากตอบยกมือก่อนค่ะมันเป็นบางอย่างข้อคอควายค่ะมันเป็นคำที่เขียนเหมือนกันแต่ว่าความหมายแตกต่างกันคอควายเขียนเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าเขียนก็เหมือนความหมายก็เหมือนแต่ว่าความหมายเหมือนไหมไม่เหมือนเขียนเหมือนกันออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายไม่เหมือนกันแล้วข้อขอไข่ล่ะคะขอไข่ใครช่วยเพื่อนตอบได้ใครอยากตอบยกมือดีกว่าลูกออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายกับการเขียนเหมือนกันค่ะออกเสียงอันนี้คือคำว่าค่าออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายเหมือนกันไหมไม่เหมือนค่านี้เป็นคำอะไรลูกคำสรรพนามใช้แทนตัวเองซึ่งเป็นผู้พูดส่วนอันนี้ล่ะคะค่าตัวนี้เป็นอะไรลูกกริยากริยาอ่ะต่อไปข้อกอไก่ข้อกอไก่ข้อกอไก่เขียนเหมือนกันไหมลูกเขียนเหมือนกันแต่ว่าอ่านไม่เหมือนกันความหมายเหมือนกันไหมไม่เหมือนวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องคำพ้องคำพ้องเด็กๆเห็นแล้วว่าคำพ้องสามารถแบ่งได้กี่แบบลูกสองแบบกี่แบบสามกี่แบบสามแบบที่หนึ่งคือเป็นแบบนี้แบบนี้ดูนะลูกอันนี้อ่านว่าอะไรนะคะสะอันนี้อ่านว่าสะสะสองคำนี้เขียนเหมือนกันแต่ว่าออกเสียงไม่เหมือนกันอันนี้เขาเรียกว่าพ้องรูปนะคะต่อมาข้อขอไข่ลูกข้าจะออกไปฆ่าหญ้าพ้องอะไรพ้องเสียงพ้องเสียงนะคะต่อมาข้อคอควายพ้องอะไรนะพ้องรูปพ้องเสียงพ้องรูปพ้องรูปเป็นยังไงรูปเหมือนกันแล้วความหมายเหมือนกันไหมไม่เหมือนเสียงเหมือนกันไหมคะเหมือนอันนี้เขาเรียกว่าพ้องอะไรลูกพ้องรูปพ้องเสียงเดี๋ยวครูแจกใบความรู้นะคะให้ลูกศึกษาใบความรู้ก่อนแล้วเดี๋ยวครูจะอธิบายว่าคำพ้องแต่ละชนิดเนี่ยมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรเชิญแจกส่งไปให้เพื่อนเลยค่ะให้เวลาอ่าน2นาทีThank you.
คำพ้องรูปสิเพลาค่ะเพลาเพลาถ้าเป็นเพลาจะแปลว่าเวลาแต่ถ้าอธิบายมันก็คือเพลาแปลว่าเพลาเก่งมากเพื่อนบอกว่าคำนี้เป็นคำพ้องรูปเพราะสามารถอ่านได้2แบบถ้าอ่านว่าเพลาจะหมายถึงเวลาแต่ถ้าอ่านว่าเพลาจะหมายถึงแกนของล้อรถใช่ไหมอ่ะมีใครรู้จักคำพ้องรูปอีกบ้างลูกคำพ้องรูปคำว่าอะไรนะคำว่ากรีเอาคำนี้อ่านได้สองแบบเหรออ่านว่าอะไรได้บ้างอ่านว่าอะไรนะกะรีกับคำว่ากรีคำนี้หมายถึงอะไรลูกช้างถ้าอ่านว่ากะรีหมายถึงช้างแต่ถ้าอ่านว่ากรีหมายถึงอะไรอะไรนะเขากุ้งมีเหรอลูกกุ้งไม่ใช่สัตว์มีเขากรีตัวนี้หมายถึงส่วนแหลมๆที่อยู่บนหัวกุ้งกรีมีคำอื่นอีกไหมลูกนอกจาก2คำนี้คำว่าอะไรลูกเสมาคำว่าเสมาเสมากับอ่านว่าเสมาถูกไหมกับอ่านว่าสมเอาถ้าอ่านว่าเสมาหมายถึงอะไรลูกเครื่องหมายอะไรนะเครื่องหมายบอกอาณาเขตของโบสถ์แต่ถ้าอ่านว่าสมเอาจะหมายถึงหญ้าหญ้าต้นไม้หรือว่าหญ้าโอเคแสดงว่าลูกเข้าใจแล้วต่อมามาดูเรื่องของคำพ้องเสียงพ้องเสียงอะไรเหมือนนะเสียงเหมือนแล้วอะไรต่างรูปต่างความหมายต่างนอกจากคำว่าข้าที่ครูยกตัวอย่างข้ากับข้านี้แล้วมีคำว่าอะไรอีกลูกที่พ้องเสียงกันคำว่าอะไรนะใครอยากตอบยกมือคำว่าอะไรนะลูกคำว่าโจทย์คำว่าโจทย์โจทย์มีโจทย์แบบไหนบ้างหนูดำโจทย์แบบไหนโจทย์แบบตัวเลขเขียนยังไงสะกดให้ครูฟังหน่อยจอจานทหารยอยักษ์อันนี้หมายถึงโจทย์เลขแล้วมีโจทย์แบบไหนอีกลูกผู้กล่าวหาเขียนแบบไหนสระโอทอทหารแล้วก็กอไก่อันนี้หมายถึงโจทย์แบบไหนลูกผู้ที่กล่าวหาเรียกว่าโจทย์แล้วมีโจทย์แบบไหนอีกโจทย์แบบสอหรือสีโจทย์แบบสอหรือสีคำนี้มาจากโจทย์อะไรลูกมาจากคำว่าโจทย์จันเคยได้ยินไหมโจทย์จันหมายถึงการพูดจาเล่าลือไปเรื่อยๆหรือว่าเรื่องที่ลือกันไปมีคำไหนมีโจทย์คำไหนอีกลูกมีไหมพ้องเสียงมีคำว่าอะไรอีกลองยกตัวอย่างซิอีกสักหนึ่งตัวอย่างคำว่าอะไรนะลูกคำว่าจันครูเขียนแบบนี้ก่อนวันนี้อันนี้หมายถึงอะไรวันจันแล้วมีจันแบบไหนอีกอาจารย์แบบดอกไม้จันทร์ลูกออกไปเขียนให้ครูดูหน่อยมีจันทร์แบบไหนอีกมีจันทร์แบบไหนอีกที่ครูเขียนคือจันทร์แบบวันจันทร์ที่เพื่อนกำลังจะเขียนคือจันทร์แบบดอกไม้จันทร์เหรอเขียนแบบนี้เหรอดอกไม้จันทร์เขียนแบบไหนอันนี้อะไรลูกอันนี้จันทร์ที่หมายถึงเครื่องหอมมีจานแบบไหนอีกอัศจรรย์ถ้าเป็นจานแบบที่เขียนแบบนี้นะลูกแบบนี้อ่านว่าจานไหมจานแบบนี้หมายถึงอะไรจานจะได้ยินคำว่าจานยาบันมีจานยาอะไรอีกจานยาบันจานยาวิชาชีพจานพวกนี้หมายถึงอะไรลูกลองเดาสิจันหมายถึงความประพฤติจันคำนี้หมายถึงความประพฤติมีจันแบบไหนอีกเคยเห็นจันแบบนี้ไหม
จานแบบนี้เคยเห็นไหมมันมาจากคำว่าอะไรจำไม่ได้อัฐจันทร์เขียนแบบไหนใช่หรออัฐจันทร์เขียนแบบนี้เพราะอัฐท้าในภาษาไทยแปลว่าครึ่งอัฐจันทร์หมายถึงที่นั่งที่เป็นครึ่งวงกลมไหมลูกจันทร์หมายถึงพระจันทร์ก็เลยใช้คำจันทร์แบบนี้เหมือนกันอันนั้นอัศจรรย์ลูกที่เขียนด้วยรอเรือจอจานรอหันแล้วก็ยอยักษ์กลันคนละคำกันนะคะนอกจากคำว่าโจทย์คำว่าจันทร์แล้วมีคำว่าอะไรอีกคำว่าการคำว่าการ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 คำนี้ละกันเพื่อนใครชื่อการแบบนี้บ้างการแบบนี้แปลว่าอะไรลูกการแบบนี้แปลว่าผู้ที่เป็นที่รักแล้วมีการแบบไหนอีกการรอเรือการรอลิงการรอจุฬาการรอเรือหมายถึงอะไรลูกการงานการบ้านแล้วการอันนี้ล่ะการอันนี้ดำพระการหมายถึงดำหรือว่าความตายอ่ะแสดงว่าลูกพอจะเข้าใจเรื่องคำพ้องเสียงแล้วมาดูคำที่พ้องรูปแล้วก็พ้องเสียงครูยกตัวอย่างให้แล้วว่าคำว่าเขาคำว่าเขาคำแรกเป็นคำอะไรนะเป็นคำสรรพนามสรรพนามบุรุษที่เท่าไหร่ในประโยคนี้2หรือ3 2ยังจำเรื่องคำสรรพนามได้ไหมสรรพนามแบ่งเป็น3บุรุษสรรพนามบุรุษที่1หมายถึงแทนตัวผู้พูดบุรุษที่สองผู้ฟังบุรุษที่สามผู้ที่ถูกกล่าวถึงหรือว่าคนที่เขากำลังนินทาอยู่เป็นสรรพนามบุรุษที่สามเขาอันนี้เป็นสรรพนามบุรุษที่เท่าไหร่ลูกสองหรือสามเขาขึ้นเขาไปหาเขากวางเป็นได้ทั้งสรรพนามบุรุษที่สองแล้วก็บุรุษที่สามขึ้นอยู่กับบริบทของประโยคอะแล้วเขาอันนี้ล่ะลูกภูเขาเป็นคำนามเขาเขาอันนี้เป็นคำอะไรลูกคำนามเหมือนกันแต่ว่าความหมายแตกต่างกันเพราะครูบอกแล้วว่าพ้องรูปพ้องเสียงคืออะไรเหมือนรูปเหมือนแล้วก็เสียงเหมือนยกตัวอย่างคำพ้องรูปกับพ้องเสียงคำว่าขันโอเคครูเขียนตรงนี้ลูกคำว่าขันมีขันแบบไหนบ้างขันตักน้ำไก่ขันอารมณ์ขันกับขำขันเหมือนกันแข่งขันมีอะไรอีกขันน็อตขันน็อตหมายถึงทำยังไงลูกหมายถึงการทำให้แน่นรู้สึกว่าตอนบ่ายจะง่วงใช่ไหมเดี๋ยวครูจะมีกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่มีชื่อว่าคำพ้องต้องเรียนรู้กิจกรรมวันนี้จะเป็นเหมือนกับเกมการแข่งขันลูกห้ามหลับถ้าใครตอบได้ครูจะมีดาวแทนคะแนนให้ท้ายชั่วโมงใครได้ดาวมากสุดเดี๋ยวมีรางวัลให้แล้วกันนะคะกิจกรรมที่1เพื่อทบทวนคำแรกที่เราเรียนก็คือเรื่องของคำพ้องรูปพ้องรูปขอตัวแทนมาช่วยครูติดหน่อยลูกคำพ้องรูปข้างหน้าเลยมาช่วยครูติดหน่อยเร็วคำพ้องรูปคำพ้องรูปนะคะรอบนี้ใครตอบได้ให้ยกมือนะไม่นั้นเดี๋ยวครูให้ดาวไม่ถูกแปะทับตรงนี้ไปเลยจ้ะอันนี้เป็นคำพ้องรูปเนื่องจากว่าครูบอกแล้วเป็นกิจกรรมการแข่งขันใครตอบได้ให้ยกมือตอบถูกเดี๋ยวครูให้ดาวไว้แล้วเดี๋ยวท้ายชั่วโมงสรุปว่าใครได้คะแนนมากสุดในห้องนี้แซมเปิลก่อนข้อที่1ข้อที่1ข้างหลังมองเห็นมั้ยลูกเห็นมั้ยเห็นมั้ยเห็นลองอ่านพร้อมกันก่อนลูกนายวิชัยหวงยังไม่ต้องเติมนะต่อลูกจอนายศักดิ์ค่ะข้อที่2นักโบราณคดีขุนพลข้อที่3โร
ข้อที่4แบบหมดแรงมากข้อที่1ใครตอบได้ให้ยกมือนี้เป็นลักษณะของคำพ้องอะไรลูกน่าจะเติมคำอะไรนะนายวิชัยหวงอะไรหวงแหนหวงแหนจอกแล้วก็แหนคำแรกอ่านว่าแหนแบบนี้นะลูกหอแอนอแหนแต่คำที่สองอ่านว่าแหนหอนอแล้วก็แอนแสดงว่ารอบนี้ไม่มีคนได้ดาวใช่ไหมใช่อ่ะนั้นข้อที่สองค่ะข้อที่สองน่าจะเติมคำว่าอะไรลูกคำว่าอะไรนะเข็มปลักเหรออ่าวคำที่หนึ่งอ่านว่าอะไรนักโบราณคดีขุดค้นพบปลักปลักคืออะไรลูกปลักเข็มเข็มยืนตอบดีกว่าเพราะว่าเข็มกำลังจะได้ดาวเข็มยืนตอบนักโบราณคดีขุดค้นพบปลักเหรอปลักเขียนแบบไหนลูกปลอปลารอเรือรอเรือกอไก่ปลักอ่าวแล้วอันต่อไปลูกสี่กำปั่นใต้เจดีย์อะไรนะปลักหักพั งคำแรกเราอ่านว่าปลักปลักคำแรกมีความหมายว่าอะไรลูกเงินแล้วคำที่สองล่ะคะปลักหมายถึงหักพังเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยดาวดวงแรกของครูนะเก็บไว้ก่อนต่อไปข้อที่สามใครตอบได้ยกมือเลยลูกข้อที่สามได้ไหมโลคาจุดๆลุมเล้าเด็กๆเพราะมีอะไรลูกเวลยืนพยาธิเพื่อนบอกว่าคำนี้มันอ่านแบบไหนได้บ้างอะไรนะคะพยาเดี๋ยวนะลูกพยาแล้วก็ทีไลค์แบบนึงอ่ะอ่านว่าไงพยาธิค่ะถูกไหมถูกโลคาพยาธิคำข้างหน้าอ่านว่าพยาธิส่วนคำข้างหลังอ่านว่าพยาธิรู้จักพยาธิไหมพยาธิหน้าตาเป็นยังไงลูกดาวดวงที่2นะของเวลต่อไปข้อที่4ค่ะไม่ให้เพื่อนช่วยตอบบ้างเหรอข้อที่4เอาเปลี่ยนคนอื่นตอบบ้างข้อที่4ยืนลูกยืนเขาฝึกสมาธิโดยนั่งเขาฝึกสมาธิใช่ไหมสมาธิโดยนั่งจริงๆมันต้องเป็นโดยนั่งขัดสมาธิถูกไหมลูกคำแรกอ่านว่าสมาธิส่วนคำที่สองอ่านว่าสมาธิดาวดวงที่สามต่อไปข้อสุดท้ายลูกข้อสุดท้ายสำหรับรอบคำพ้องรูปตอบว่าอะไรลูกต้นอะไรนะทำไมต้นไม้ต้นนี้ครูไม่เคยได้ยินชื่อต้นอะไรนะลูกต้นสมาวต้นสมาวนะคะขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่ใต้ฐานเสมาสมาวคืออะไรลูกหญ้าหญ้าเสมาคือสัญลักษณ์ที่ไว้กั้นบอกอาณาเขตของโบสถ์ดาวดวงที่4แสดงว่าเด็กๆเริ่มเข้าใจเรื่องของคำพ้องรูปแล้วต่อไปกิจกรรมต่อไปเป็นเรื่องของคำพ้องเสียงครูมีชุดคำถามทั้งหมด3ชุดเดี๋ยวให้เพื่อนช่วยกันเลือกชุดที่1ชุดที่2แล้วก็ชุดที่3ให้ใครเลือกดีให้คนที่ได้ดาวแล้วเลือกดีกว่าเข็มเลือกชุดไหน
ชุดที่2ชุดที่2ชุดที่2ตั้งใจฟังนะคะชุดที่2เขาบอกว่ามันเป็นปริศนาเหมือนอะไรเอ่ยที่เราเคยทายอะไรเอ่ยอาการอะไรหายได้ด้วยการเกาคันยกมือสิกติกาคุ้ยยกมือรอบนี้ฟาวรอบนี้ฟาวแล้วต่อไปอะไรเอ่ยผู้หญิงตั้งครรภ์มีเด็กข้างในแล้วคลอดออกมาเรียกว่าอะไรครรภ์ลูกถ้าเป็นคำพ้องเสียงเป็นคำว่าครรภ์เหมือนกันเพราะว่าคำแรกที่ลูกช่วยกันตอบคือคำว่าครรภ์แบบนี้ส่วนคำที่สองเป็นครรภ์แบบไหนลูกคอควายรอเรือกับรอหันเหมือนกันไหมรอหันแล้วตัวอะไรต่อต่อมาเหลือ2ชุดชุดที่1กับ3 1กับ3หมูดำเลือกใช่ไหม1หรือ3 1 1นะอะไรเอ่ยเป็นผลไม้หน้าตาแปลกมีตารอบตัวสับปะรดกล้วยยกมือก่อนแล้วค่อยตอบรอบนี้ฟาวอันที่สองอะไรเอ่ยเป็นพาถ้าตอบได้ทุกคนนั้นช่วยกันตอบดีกว่าเนาะอะไรเอ่ยเป็นพาหนะใช้แล่นไปมีล้อวิ่งรถรถแบบนี้เขียนแบบไหนลูกล้อเรือแล้วก็ทอถุงทอทหารมาจากไหนอะไรเอ่ยเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดอร่อยเด็ดรับรู้ด้วยลิ้นรสชาติเขียนแบบไหนล้อเรือกับสอเสือหมายถึงรสชาติอันสุดท้ายอันสุดท้ายช่วยกันตอบแล้วกันอะไรเอ่ยเป็นภาชนะมีทั้งเล็กใหญ่ใช้ตักอาบน้ำขันอะไรเอ่ยเป็นอาวุธไทยเจ้าชายใช้กันดาบสั้นปลายแหลมพะขันพะขันเก่งมากอันนี้เป็นลักษณะของคำพ้องเสียงขันอันแรกหมายถึงขันตักน้ำส่วนพะขันเป็นอะไรอาวุธของเจ้าชายถ้าดูในละครจากวงๆนะต่อไปกิจกรรมสุดท้ายเดี๋ยวครูอ่านเป็นบทร้อยกองเหมือนกันแล้วลูกก็ทายออกมาให้เป็นคำที่มีความหมายพ้องทั้งรูปพ้องทั้งเสียงลองดูซิว่าคำนี้น่าจะมีความหมายเป็นคำหนึ่งคำว่าคำว่าอะไรตั้งใจฟังนะคะใครตอบได้เหมือนเดิมยกมือก่อนแล้วค่อยตอบคำอะไรเรียกมณีมีค่ามากตั้งใจฟังก่อนนะกรกูมี4วรรคแต่ละวรรคมีความหมายเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นมีความหมายต่างกันแต่ว่ารูปแล้วก็เสียงเหมือนกันลองนึกให้ดีๆนะคำนี้หากเรียกนกขนสีเขียวชื่อดอกไม้ขาวยิ่งหอมจริงเชียวยังไม่มีคนตอบได้อีกเหรอแก้วยกพร้อมกันน่ะคำนี้คือแล้ววรรคสุดท้ายก็คือคำเดียวหลายความหมายให้ทายดูคือคำว่าแก้วเขียนเหมือนกันเขียนเหมือนกันก็คือเขียนว่าแก้วถูกไหมลูกแต่ว่ามีความหมายว่าอะไรหมายถึงของที่มีค่าแล้วก็หมายถึงชื่อของนกก็ได้แล้วก็หมายถึงดอกไม้ที่มีดอกสีขาวๆแล้วก็มีกลิ่นหอมเรียกว่าดอกแก้วอ่ะลูกเข้าใจเรื่องของคำพ้องหรือยังต่อไปเป็นกิจกรรมที่ใช้เพื่อสรุปการเรียนเรื่องของคำพ้องอ่ะครูจะมีบัตรคำแจกให้นะคะแล้วเดี๋ยวครูจะให้เพื่อนๆในห้องช่วยกันนับ1ถึง10แล้วคนที่ได้บัตรคำเนี่ยข้างหลังมันจะมีหมายเลขเหมือนกันถ้าครูบอกว่าหมายเลข4ก็ออกมาพร้อมกันหน้าห้องเพื่อต่อจิ๊กซอว์ภาพนี้ให้เป็นรูปภาพที่มีความหมายเป็นคำพ้องรูปพ้องเสียงหรือว่าพ้องทั้งรูปพ้องทั้งเสียงอ่ะรับบัตรคำลูกอ่ะรับเลยบางคนอาจจะได้มากกว่า1นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวครูเดินแจกให้อาจจะได้มากกว่า1คำกติกาเหมือนเดิมลูกถ้าได้แล้วแล้วกูเรียกตอบคำถามตอบได้ให้ยกมือก่อนแล้วค่อยตอบนะได้หรือยังโอเคยังไม่ต้องต่อนะถือไว้ก่อนอย่าให้เพื่อนดูนะว่าเราถือภาพอะไรไว้ไหนมีใครยังไม่ได้บัตรคำบ้างมีไหมยังไม่ต้องพยายามต่อพร้อมหรือยัง
หน้าที่ของลูกคือถ้าครูเรียกหมายเลขไหนให้ออกมาพร้อมกันหน้าห้องแล้วเพื่อนในห้องช่วยกันนับ1ถึง10ถ้า1ถึง10ภาพเสร็จออกมาไม่ว่าจะเป็นภาพอะไรก็แล้วแต่ลูกต้องช่วยกันตอบให้ได้ว่าคำที่ต่อมาเป็นภาพอะภาพที่ต่อมาสื่อความหมายคำว่าอะไรแล้วเป็นคำพ้องประเภทไหนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเคลียร์สัมภาระข้างๆโต๊ะก่อนเร็วครูมีเวลาให้แค่เพื่อนในห้องนับ10นะจะช้าหรือว่าเร็วขึ้นอยู่กับเพื่อนในห้องนะคะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้ง2ครั้งพร้อมแล้วนะถ้าพร้อมแล้วคนที่มีหมายเลขอะไรดีหมายเลข4ดูภาพของตัวเองไว้ให้ดีนะคะเพื่อนในห้องช่วยกันนับ1ถึง10เมื่อครูให้สัญญานะพร้อม3 4 1ไม่ออกเหรอลูก3 4 5 6 7 8ไวกว่านี้ไม่ได้หรอ9 9นี้9หน่อย9 9อะไรคุณนับ10กลับไปนั่งที่พอช้าเกิน10เอ้าแล้วไม่บอกถือไว้ก่อนกลับไปนั่งที่เป็นรูปภาพที่สวยงามมากกติกาเดิมนะคะใครอยู่ในห้องรู้เป็นภาพอะไรยกมือก่อนเวลเป็นภาพอะไรลูกเอาไปเขียนออกไปเขียนดีกว่าครูจะได้รู้เป็นภาพอะไรเดี๋ยวเวลจะเป็นคนอธิบายว่าภาพนี้เป็นภาพอะไรแล้วเป็นคำพ้องประเภทไหนลายมือสวยมากคำนี้อ่ะเป็นคำพ้องแบบไหนอธิบายให้เพื่อนฟังซิลูกนี่คือรูปอะไรแหนรูปอะไรนะแหนแหนเป็นคำพ้องแบบไหนคำพ้องรูปพ้องรูปพ้องรูปถ้าพ้องรูปมันอ่านอีกแบบนึงว่าอะไรลูกอะไรลองเขียนคำอ่านให้ครูดูหน่อยเพื่อนในห้องช่วยดูด้วยนะคะเพื่อนจะเขียนข้างล่างนะเพื่อนไม่เขียนสูงสูงคำแรกอ่านว่าอะไรนะลูกแหนอ่านว่าอะไรนะแหนคำที่สองข้างในเพื่อนข้างในอ่านได้ไหมได้คำนี้อ่านว่าอะไรแหนอ่านว่าอะไรนะแหนถ้าลูกไม่มั่นใจเวลาอ่านแบบที่เพื่อนเขียนดูนะลูกหอสะกดพร้อมครูหอแอนแหนถ้าสะกดแบบนี้ทีละตัวจะได้คำว่าแหนดูต่อหอคำว่าแหนนะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยคำที่หนึ่งดาวดวงที่4 5หรือ4ไหนคนที่อยู่ข้างในที่อยากได้ดาวลองช่วยแต่งประโยคสิลูกให้ใช้คำว่าแหนกับแหนไม่ซ้ำกับที่ครูเคยแต่งให้แล้วนะให้สองดาวเลยข้างหลังลูกมีฝ้าตัวแหนแหนที่จะมีดาวอยู่เอาช้าไม่ต้องรีบไม่ต้องกลัวเพื่อนแย่งยืนดีกว่าลูกยืนมีฝ้าหัวแหนแหนในบ่อน้ำที่จะมีคนมาถ่ายปรบมือให้เพื่อนหน่อยสองดาวมีใครอีกไหมกูให้สองดาวกับหนึ่งประโยคอ่ะแลกกันสอง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 ดีมากเป็นเด็กที่ซื่อสัตย์มากครูลองใจให้เกินนั้นอ่ะจะได้รู้ว่าซื่อสัตย์หรือเปล่าอีกหนึ่งประโยคสองดาวคนเดิมได้คนเดิมก็ได้สองดาวสามดาวก็ได้จ้าคำแต่งว่ายืนชื่อเพื่อนในห้องนี้แหละเนปจูนห่วงแหนประโยคเดิมแล้วนะลูกเนปจูน
เดี๋ยวแบบนี้เรียกว่าแต่งประโยคใหม่หรือลอกประโยคเก่าลูกอ่ะให้เป็นรางวัลปลอบใจแล้วกันหนึ่งดวงเปลี่ยนรูปใหม่ลูกต่อไปอันนี้หมายเลขอะไรนะหมายเลข4ใช่ไหมคนที่มีหมายเลข1เตรียมตัวลูกเพื่อนข้างในช่วยนับเร็วๆหน่อยสิหมายเลข1พร้อมนะคะ1 2 3 1 2 3 4 5 5แล้วนะ6 7 8 9 9 9 9 9 9 9เดี๋ยว9มี9น้อยๆ นี่นับเลขประเทศไหนลูก9ถึง10ป่ะมี9ถึง10อ่ะ10เชิญกลับไปนั่งที่เชิญกลับไปนั่งที่ได้แล้วลูกเชิญกลับไปนั่งที่นะคะฟีฟ้ายังยืนงงอยู่เลยมันคือรูปอะไรมันคือรูปอะไรเวลรูปอะไรนะพระจันทร์พระจันทร์อ่ะเดี๋ยวให้ช่วยกันให้เข็มช่วยแล้วกันเวลออกไปเขียนก่อนพระจันทร์อาเข็มเดี๋ยวเข็มออกไปช่วยเพื่อนรูปนี้เป็นรูปพระจันทร์พยายามมองให้เป็นรูปพระจันทร์นะลูกพระจันทร์อันนอกจากจันทร์แบบนี้แล้วมีจันทร์แบบไหนอีกเข็มช่วยเพื่อนตอบเอาเวลกลับไปนั่งที่ก่อนลูกเมื่อกี้ยกมือพร้อมกันเข็มช่วยเพื่อนตอบซิว่าคำอันนี้เป็นคำอะไรลูกพ้องอะไรเข็มพ้องเสียงพ้องเสียงเสียงก็คือคำเสียงออกเสียงว่าอะไรลูกจันเหมือนเดิมแต่งประโยคสองดาวใช้คำหมดนี่เลยนะโอ้ใช่เหรอใช้คำหมดนี่เลยนะจันสุดท้ายแปลว่าใช้คำหมดนี่เลยนะจานอันนี้หมายถึงน้ำจานหรือว่าเหล้าลูกน้ำจานหรือว่าเหล้า2คะแนน2อันนี้หมายถึงจานยาไม่เอาได้มั้ยครูเอาแค่3คำก็ได้3คำเอ้ยหนูได้เชิญค่ะอันนี้ดวงเดียวนะตอบมั้ยจานจานยานั่งอยู่บนอาจารย์ค่ะและดื่มจานอันนี้เขาต้องใช้คำว่าน้ำจันนะลูกน้ำจันถึงจะเป็นที่แปลว่าเหล้าแต่ว่าประโยคมันสื่อความหมายไม่ค่อยดีเลยอะเอาใหม่ดีกว่าเอาใหม่ดีกว่าไม่คุณไม่ให้ใช้จันตัวนี้ดีกว่าไม่ให้ใช้จันตัวนี้ไม่ให้ใช้ถ้าเหลือ3หรือ2 3เอาเหลือแค่นี้พอง่ายๆจันโลหันมาจากจันยาจันยาหมายถึงความประพฤติลูกอันนั้นหมายถึงเครื่องหอมครูเพิ่มอันนี้ให้อีกอันนึงอ่ะคำบางคำอย่างที่เพื่อนบอกยกตัวอย่างเช่นคำนี้ใช้คำเดียวไม่ได้มันต้องมีคำว่าน้ำจันเหลือนี้ก็ใช้เป็นจันยาจันยาบันแบบนี้แน่ใจแล้วนะยืนนุชเป็นคนมีจรรยาบรรณนั่งอยู่บนพระจันทร์นั่งอยู่บนพระจันทร์เดี๋ยวลูกแสดงว่าตั้งแต่กินน้ำจันทร์เมื่อกี้นี้ใช่ไหมเอาใหม่สิเอาใหม่นุชเป็นคนมีจรรยาบรรณนั่งอยู่บนอัฐจันทร์ค่ะโอ้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยลูกเดี๋ยวขออีกรอบนึงได้ไหมขออีกรอบนึงแล้วประโยคมันจะไม่เหมือนเดิมขออีกรอบนึงลูกนุชเป็นคนมีจรรยาบรรณนั่งอยู่บนอัฐจันทร์เพื่ออะไรลูกเพื่ออะไรเพื่อดมกลิ่นดอกจันทร์และมองพระจันทร์เดี๋ยวดอกจันทร์อันนี้ที่กูเพื่อนปรบมือไปเมื่อกี้นี้ครูแก้แล้วดอกจันอันนี้คืออันนี้ลูกเช่น
เช่นกิจเป็นนักเรียนที่แย่มากครูต้องดอกจันหน้าชื่อกิจร้อยดอกแบบเนี้ยจานแบบนี้ลูกจะดมกลิ่นได้ยังไงเอาไว้อ๋อช่วยแก้ให้เพื่อนด้วยใช่ไหมคิดเหมือนกันไหมลูกคิดเหมือนกันไหมอ้าวแล้วจานคำนี้ของครูล่ะแต่ว่าให้ดาวปลอบใจแล้วกันนะเร็วๆ3ดาวเลยสำหรับ4คำลองฟังเวลก่อนลองฟังเวลก่อนยืนตอบยืนตอบบอลเป็นคนที่ไม่มีจรรยาบรรณเลยถูกเดี๋ยวอันนั้นมีจรรยาบรรณอันนี้ไม่มีจรรยาบรรณได้ประโยคใหม่จรรยาบรรณเลยถูกดอกจันเลยเศร้ามากเลยไปนั่งบนอัศจรรย์ยิ้มมองยิ้มอะไรมองดูพระจันทร์ยิ้มเดี๋ยวเนื่องจากกีดชื่อเล่นว่าบอลใช่ไหมลูกไหนลองทำท่าแบบที่เพื่อนบอกหน่อยสิยิ้มให้กี่ดาวดีกีดในฐานะที่อ้างอิงชื่อถึงให้กี่ดาวดีแล้วแต่ครูเลยอ่ะ2ดาวนะคะต่อไปลูกหมายเลขเตรียมหมายเลขไว้หมายเลข2หมายเลข2นะคะหมายเลข2พร้อมหรือยังอ่ะข้างในช่วยนับหน่อยยังหมายเลข2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เชิญกลับไปนั่งที่ลูกเชิญกลับไปนั่งที่กลับไปนั่งที่น้าจะแผ่นดินไหวนะเข็มยกมือเลยเหรอเข็มออกมาเขียนให้ครูก่อนอันนี้คืออะไรลูกแผ่นดินไหวอยู่ที่เนปาลอ่านว่าอะไรนะเดี๋ยวลำดับความคิดใหม่ก่อนเสมาแล้วอ่านแบบไหนได้อีกมีข้างในช่วยเพื่อนตอบด้วยสมาถ้าสมาอ่านแบบนี้ถูกไหมลูกอ่านว่าสมานะคะถูกไหมลูกข้างในอันนี้เป็นคำพ้องแบบไหนพ้องรูปคือรูปเหมือนกันเสียงเหมือนไหมไม่เหมือนความหมายเหมือนไหมไม่เหมือนให้เพื่อนกี่ดาวดี2ดาวเดี๋ยวพอผู้หญิงออกมาให้ดาวเดียวพอผู้ชายออกมาให้2ดาวเอ๊ะยังไงเข็มนั่งที่ก่อนลูกขอบคุณครับแต่งประโยคแบบไม่ซ้ำเชิญกี่ดาวดีลูกรอบนี้3ดาวเดียวกันแบ่งกันคนละดาววะไม่เอาสามดาวภายโลกภายเชิญยืนเลยประโยคที่หนึ่งฉันนั่งเด็ดมะเหมาอยู่ข้างเสมานั่งเด็ดหญ้าเด็ดหญ้าทำไมลูกเด็ดหญ้าไปทำอะไรนั่งเด็ดหญ้าอยู่ข้างเสมาใบเสมาใช่ไหมวัดไหนวัดไหนโอเค1ดาวหมูดำยกมือเมื่อกี้หมูดำจะตอบว่าอะไรห้ามซ้ำกับเพื่อนกูให้หมดเลยแจกมีเยอะเอาข้างหลังก่อนลูกไม่เคยได้ BM น้อยสร้างเสมาครับต้นเสาน้อยอะไรนะสร้างเสมาครับต้นเสาสร้างเสมาเนี่ยนะทับต้นเสมาได้ไหมให้ไหมลูกได้อันหนึ่งดาวมีใครอยากตอบอีกฟีฟ้าเชิญฉันเห็นควายกินตะเหมาข้างเสมาฉันเห็นควายกินต้นเสมาข้างเสมาวัดเดียวกันไหมวัดอะไรวัดลิขบหนึ่งดวงใครอยากตอบอีกฉันเห็นคว
ยืนยืนยืนกินตะเหมาดาวเสมาไอ้ให้หมูดำดีไหมลูกตอบใจแล้วกันนะอย่างน้อยก็ยืนขึ้นตอบรูปต่อไปรูปต่อไปรูปต่อไปเหลือหมายเลขอะไรลูก5กับ5กับ3อยากได้หมายเลขอะไร5เอาหมายเลข3ก็ได้คนที่อยู่หยิบหมายเลข3หยิบพร้อมกันเลยลูกมันยากกับครูลูกนี้ข้างในพร้อมนับ1 2 3เชิญ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23คำว่าอะไรนะฟีฟ่าให้ฟีฟ่าตอบฟีฟ่าออกมาเขียนฟีฟ่ารู้ไม่ต้องรีบลูกเพื่อนรอทั้งห้องยืนเป็นพรีเซนเตอร์แนะนำก่อนอันนี้อ่านว่าอะไรคำแรกครูครูหมายถึงอะไรใช่เหรอไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟัง BM BM คลุหมายถึงอะไรลูกภาชนะสาคลุหมายถึงภาชนะสารภาชนิภาชนะขอโทษภาชนะสารชนิดหนึ่งถูกไหมลูกเรียกว่าคลุแล้วถ้าอ่านอีกคำหนึ่งอ่านว่าอะไรคารุหมายถึงครูหรือว่าหนักอันนี้เป็นคำพ้องแบบไหนข้างในช่วยตอบลูกพ้องอะไรพ้องรูปคือเขียนเหมือนกันนะลูกเขียนเหมือนกันแต่อ่านได้2แบบอ่านว่าครูก็ได้คารุก็ได้เก่งมากแต่งประโยคนะคะถ้าพลาดพิงหักดาวแต่งประโยคที่มีคำสองคำนี้ในประโยคเชิญค่ะเดี๋ยวมือลงก่อนให้เกียรติเพื่อนลูกเดี๋ยวคำนี้อ่านว่าครูคำนี้อ่านว่าคารุให้โอกาสฉันเห็นพี่ซื้อครูมาให้คารุแล้วยังไงต่อแค่นี้โอเคต่อไปBM ก่อน BM เดี๋ยวได้ตอบทุกคนคารุละอองดาวไปซื้อคู่เป็นของโอเคเอาอีกคนเดียวอีกคนเดียวเสียสละให้ผู้หญิงดีกว่าฝั่งนู้นครูยังไม่เห็นตอบเลยอ่ะลูกสาวคารุถือคุณอยากว่าเนปจูคารุดึงไปช่วยคารุถือคุณพี่นะเก่งมากลูกหนึ่งดาวเพื่อไม่ให้เสียเวลารูปสุดท้ายรูปที่5พร้อมนะคะเชิญ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เชิญๆๆลูกอันนี้อยู่บนนี่พอแล้วให้เวลาหมูดำลูกรวบรวมสติแล้วลองติดนับ1 1 3ให้กลับเข้าที่เลยนะ1 2 2นิด2 2 2 2 2นิด2น้อย2 3อย่าเพิ่ง3 2 น้อย3รูปนี้รูปอะไรตอบพร้อมกันสิลูกขันขันเป็นคำพ้องแบบไหนถามพร้อมกันถามพร้อมกันพ้องรูปพ้องเสียงมีอะไรบ้างนะครูอธิบายไปแล้วคำนี้มีขันนะขันชนะขันไก่ขันขันไก่แข็งขันแข็งขันขันน้ำขันเชือกไก่ขันขำขันโอเคแสดงว่าเข้าใจแล้วนะคะสรุปสุดท้ายคำพ้องแบ่งเป็นกี่ชนิดลูก3ชนิดมีอะไรบ้างพ้องรูปพ้องเสียงพ้องรูปพ้องเสียงครูให้จำหลักการสังเกตว่าพ้องหมายถึงเหมือนดังนั้นถ้าพ้องรูปแสดงว่ารูปเหมือนถ้าพ้องเสียงแสดงว่าเสียงเหมือนถ้าพ้องรูปพ้องเสียงรูปเหมือนเสียงเหมือน
แล้วอะไรไม่เหมือนความหมายเมื่อต้นชั่วโมงที่แล้วครูบอกให้นับดาวใช่ไหมลองนับซิว่าใครได้มากสุดเบลได้5มีใครได้มากกว่า5ไหมมีคนโดนทำลายแล้วแหละเชิญเบลลูกเชิญค่ะในฐานะที่เวลเนี่ยเป็นสุดยอดของผู้ที่มีความรู้เรื่องคำพ้องมากที่สุดในห้องนี้ครูมอบตำแหน่งให้ก่อนมาช่วยถือของมาช่วยถือของเชิญเชิญลูกสาวอันนี้เป็นสายสะพายสุดยอดคำพ้องกลับบ้านห้าโมงครูเชิญยันนี้ยันนี้ยันนี้ครูกลับด้านไม่เวลมันตัวไม่ถึงไงครูก็ค่อยกลับห้ามถอดจนกว่าจะกลับบ้านทำไงกลับบ้านลูกทำไงกลับบ้านทำยังไงกลับบ้านเดี๋ยวเพื่อนสวมมงกุฎให้เพื่อนกลับไปนั่งที่ในสภาพแบบนั้นลูกปมมือให้เพื่อนหน่อยอย่าทิ้งตำแหน่งนะลูกมีใครสงสัยอะไรไหมเกี่ยวกับเรื่องของคำพ้องลูกมีไหมคะไม่มีค่ะแสดงว่าเข้าใจแล้วใช่ไหมถ้าเข้าใจแล้วปรบมือดังๆหน่อยนั้นชั่วโมงนี้จบแค่นี้นะคะหัวหน้าเชิญลูกนักเรียนเตรียมทิ้งมงกุฎเหรอ